ในส่วนของการปล่อยตัวอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากผู้ชุมนุมหยุดการชุมนุมที่ลานคนเมืองไปที่ท้องสองห้องเป็นสน.ทุ่งสองห้องก็ปรากฏว่าผู้ชุมนุมรวมตัวปักหลักกันอยู่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมาก็มีส.ส.ก้าวไกลเป็นตัวรังสิมันโรมอมรัชโชติประมิตรกุลเดินทางไปเยี่ยมผู้ถูกจับกุมมีการเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจับเข้าไปได้ครั้งละ3คนแกนนำของหรือส.ส.ของก้าวไกลก็ข้องใจด้วยพิธีของเจ้าหน้าที่ในการจับกุมขอให้ตำรวจไปทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่จนกระทั่งถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นที่ยืนยันว่าตำรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้ประกันตัวคนละ 20,000 และเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งท่ามกลางมวลชนที่มาปักหลักรอรับเพื่อนกลับบ้านคนแรกที่ออกมาก็คือป้าเป้าซึ่งยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก่อนถูกตำรวจจับตำรวจบอกว่าถ้าออกไปจะไม่จับเธอก็เลยบอกไปว่าอยากจับก็จับเลยขณะที่วรัญญูนักข่าวพลเมืองน่าจะไปรีสอร์ทได้คอร์ดที่ถูกจับกุมบอกนะครับว่าบก.ให้มาไลฟ์สดถึงจุดสลายการชุมนุมพยายามเอาตัวเองออกมาแต่ออกมาไม่ทันนี่เป็นบรรยากาศเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะคำหยาบนิดนึงครับสื่อตื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อยอย่างเดียวโดนกระทืบก่อนแล้วก็ถูกลากตัวไประหว่างลากตัวก็โดนต่อยตามทางตลอดเลยครับจนถึงรถนะครับก็เป็นเวลาที่เหมือนยาวนานทั้งชีวิตเลยอ่ะของผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนที่มันโจ่งแจ้งมันสาธารณะมากเลยคือสื่อต่างประเทศสื่อในประเทศก็อยู่ตรงนั้นตอนนั่งรถคุมขังมาที่สภ.ผมเกือบร้องไห้เลยนะคือผมไม่ได้กลัวการถูกจับนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าต่อให้ผมเป็นสื่อหรือไม่ใช่สื่อครับไม่มีใครควรทำอะไรผมแบบนั้นได้ถือว่าสิทธิเสรีภาพสื่อมันควรถูกคุ้มครองครับคือเขาบอกว่าตอนที่ถูกควบคุมตัวได้บอกกับตำรวจว่าเป็นสื่อพลเมืองใช่ค่ะแต่ตำรวจตอบกลับว่าสื่อจุดอะไรเป็นคำหยาบแล้วก็โดนตีโดนกระทืบโดนทำร้ายก่อนจะลากตัวออกมาขณะที่ลากก็โดนต่อยไปตามทางคาดว่าโดนรองเท้าคอนแบทใกล้ๆกับที่หน้าอกแล้วก็มีแผลที่ศีรษะเย็บไป4 เข็มแล้วก็บอบช้ำตามตัวเนี่ยนะครับบทสรุปของเมื่อคืนที่ผ่านมาแกนนำราษฎรหยุดเอเปกพัชรวรีก็บอกนะครับหลังจากเพื่อนๆได้ประกันตัวออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมและก็ระบุว่าการสลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้และเข้าไปทำร้ายสลายการชุมนุมแบบสนุกสนานเลือกที่จะทำแบบนี้เลือกที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงได้มากขนาดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมอยู่บนรถโมบายไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคอฝอของตัวเองได้นะคะปล่อยให้คอฝอใช้อาวุธอย่างรุนแรงกับพี่น้องประชาชนสลายการชุมนุมอย่างสนุกสนานบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยตีผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานกระทืบผู้ชุมนุมอย่างสนุกสนานซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถยอมรับได้ค่ะกระสุนยางนัดแรกที่ออกมามันออกมาโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่เลือกที่จะสลายการชุมนุมโดยที่ไม่เลือกหน้าเลยนะคะมีสื่อมวลชนหลายรายทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศได้รับบาดเจ็บแม้ว่าข้อเรียกร้องในส่วนของเอเปกนั้นมันอาจจะยังส่งไปไม่ถึงแต่เราได้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ข้อเรียกร้องในเรื่องของเอเปกหรือแง่มุมต่างๆเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย BCG เนี่ยย่อมต้องถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ย้ำเตือนว่านโยบายเหล่านั้นมันกำลังจะกัดกินทรัพยากรของคนในชาติมันกำลังจะดูดกลืนเอาทรัพยากรไปแล้วก็ไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนนะคะและสุดท้ายแล้วนั้นประชาชนอย่างเราจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียงในการที่จะคัดค้านหรือ เรียกร้องใดๆก็ตามหลังจากนี้เลยค่ะท่านผู้ชมครับต้นสังกัดอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังไปคือวรัญญูต้นสังกัดก็คือ The Liaison Record ก็มีการออกแถลงการเป็นแถลงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักข่าวพลเมืองทันทีนะคะบอกว่านักข่าวพลเมืองของ The Liaison Record วรัญญูคงสถิตธรรมหรือบุ๊กต้อง
การให้ปล่อยตัวโดยบรรณาปล่อยแล้วประกันตัวใช่ค่ะคือเป็นแถลงการที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าในแถลงการเนี่ยบอกเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยง40ขณะที่นายวรัญญูนักข่าวของทางอีสานเรคคอร์ดกำลังรายงานสดผ่านทาง Facebook Live อีสานเรคคอร์ดภาคภาษาไทยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตำรวจควบคุมฝูงชนมาทำร้ายทั้งนายวรัญญูและเพื่อนนักข่าวอีกหลายสำนักจนบาดเจ็บขณะที่ถูกทำร้ายนายวรัญญูได้ตะโกนแล้วว่าเป็นผู้สื่อข่าวครับแต่ก็ยังถูกทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีขณะที่เดอะแมทเทอร์นะครับก็โพสต์แถลงการประณามเหตุการณ์ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวของเดอะแมทเทอร์ถูกทำร้ายด้วยการใช้กระบองฟาดเมื่อล้มก็ยังถูกเตะเข้าที่ศีรษะทั้งที่ใส่ปลอกแขนและยืนยันตัวตนว่าเป็นสื่อมวลชนหลายครั้งและเจ้าหน้าที่ก็ยังพูดกับนักข่าวว่าพวกกูเนี่ยของจริงมึงจำเอาไว้ระบุว่ากรณีนี้เป็นอีกครั้งซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทำเกินกว่าเหตุไม่ไปตามหลักสากลและขอประณามเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหาคนมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนทำงานและเสรีภาพของสื่อด้วยค่ะเช่นเดียวกับอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักสื่อแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้คุณจิรนัยจารุวัฒน์ได้รับรายงานกรณีนี้ว่ามีสื่อบาดเจ็บอย่างน้อย2คนกรณีที่1คลิปวิดีโอตำรวจนาย1ใช้โล่กระแทกผู้สื่อข่าวจาก The Matter จมล้มลงกับพื้นขณะกำลังรายงานสดและผู้สื่อข่าวก็แสดงตนชัดเจนแล้วว่าเป็นสื่อมวลชนแถมยังสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์สื่อด้วยถูกใช้กระบองฟาดถูกเตะเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่คลิปที่1ซึ่งคลิปนี้นะคะผู้สื่อข่าว The Matter เนี่ยคุณธีรนัยอุปนายกบอกว่าขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจและรัฐบาลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการกระทำของตำรวจในคลิปเหมาะสมหรือเปล่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุไหมนี่คือกรณีแรกกรณีที่2ก็อีกสำนักนึงก็เรียกร้องให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเหตุการณ์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะตำรวจเพราะมันเกิดขึ้นท่ามกลางตำรวจในพื้นที่จำนวนมากสำคัญก็คือต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ขว้างปาวัตถุของแข็งในคลิปวิดีโอนี้ในเหตุการณ์ที่2และมีเจตนาจงใจทำร้ายสื่อมวลชนหรือเปล่าและจะมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุหรือไม่อย่างไรขณะเคสที่2คือผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์สอันนี้ก็คือคุณชาลินีใช่ค่ะซึ่งเป็นช่างภาพสำนักข่าวต่างประเทศโพสต์ข้อความอาการล่าสุดม็อบ18พฤศจิกา65ทั้งตัวไม่มีแผลเลยยกเว้นตาขาวไปหาหมอตาแล้วปลอดภัยดีแล้วนะไม่ต้องผ่าตัดหรือเย็บแผลแค่หยุดงานก่อน1อาทิตย์และขอบคุณทุกคนที่สอบถามมาค่ะนั่นแหละ